มันก็เริ่มหาวิธีในการถ่ายทอดตัวเองออกมาแล้วก็มาลงที่สื่อที่มันแบบว่าเอ็กเพรสตัวเองได้ง่ายสุดแล้วก็ใกล้ชิดสุดก็พวกดรออิ้งเพนติ้งแล้วก็กลับมาได้ไหนที่ตัวเองคิดตามก็ตอนที่ทำเป็นตัวเองไม่ใช่ไม่เป็นเลยตอนที่ทำ BNC มันคนละแบบอย่างเงี้ยมันวิธีคิดมันครอบทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนเราไม่ได้สำรวจไอ้ BNC มันคือการสำรวจเรื่องตัวเองกับสิ่งรอบๆตัวผ่านเรื่องราวในชีวิตช่วงนั้นที่มันเกี่ยวโยงกับเรื่องอื่นๆเนี่ยตอนเนี้ยมันจะเกี่ยวเรื่องกับอื่นๆน้อยลงแต่ว่ามันจะเข้ามาสำรวจตัวเองมากขึ้นในการคิดเหมือนเรื่องคล้ายๆแบบมีเรื่องความจำเนี่ยแต่ว่ามันจะขาดเรื่องสถานที่ที่เราเคยทำแต่ว่ามันยังอยู่ในเมมโมรีอยู่ผมมีเรื่องแบบแม่เราพี่ชายเราอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็มีเรื่องตัวเราเองที่แบบในชีวิตปัจจุบันซึ่งเอ็กเซนติ้งพวกนี้มันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นปัจจุบันการมีชีวิตอยู่การทำงานก็แล้วก็มันจะมีโลกนึงที่อยู่ในที่นี้ก็คือมันเป็นโลกที่เป็นระบบภาษาเราที่เราคิดอย่างการทำงานจนทำให้ตัวเองกลายเป็นอนุสาวรีย์แต่ว่าเป็นหินเหมือนกองตัวเองขึ้นมาเยอะๆๆๆจนเป็นแบบนี้แต่ว่าอีกอันนึงที่มันตัดแยกแล้วมันก็อยู่รวมกันได้คือไอ้เรื่องบางทีการใช้ชีวิตอยู่ว่ามันการหาเงินด้วยการทำงานด้วยการใช้ชีวิตแล้วก็มันก็เลยปนเข้ามามันมีโลกของเน็ตติ้งที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาโลกที่มันเป็นโลกความจริงที่เราต้องหาเงินหรือว่าใช้ชีวิตแบบจริงจังอะไรเนี่ยเหมือนแบบทำยังไงได้ที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ประมาณเพราะมันก็จะเกี่ยวเรื่องราวครอบครัวในภาพมันก็จะไม่ค่อยแบบสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมอื่นภาพมันก็จะเป็นแบบแต่ด้านหลังมันก็จะไม่มีเกรดไม่มีอะไรมีแค่ซิมโบลิกระหว่างบางอย่างแค่ประมาณนี้เกี่ยวกับเศร้าไหมเออร้องไห้เหรอขอเศร้าไปเลยโอเคคิดถึงการแสดงแต่ว่ามันคนเก่งหัวใจใหญ่จัดมันเป็นแบบเริ่มต้นไงมันเป็นเมนติ้งแบบเริ่มต้นที่ที่มันง่ายที่สุดต่อการทำงานเพราะว่ามันเราเริ่มทำที่ตัวเองมันจะดีกว่าการที่แบบเราคิดที่มันเป็นผลมาต้องแบบคือเราคิดว่ามันพอเราทำงานคอนเทนต์มากๆเรารู้สึกว่ามันจริงๆมันให้อะไรกับความจริงป่ะในการที่มันใช้เหตุผลขนาดนั้นมันเยียวยาโลกอะไรได้จริงป่ะหรือว่าไม่ชอบไม่หรอมันไม่ชอบแต่ว่ามันไม่ชอบเหมือนกันมันมีบางอย่างที่มันเซ็นง่ายกว่าแล้วมันก็ไม่ต้องแบบคิดที่จะเป็นหนูแล้วเป็นหลานง่ายกว่าแล้วเลยที่ว่าแล้วไอ้ทิ้งพวกนี้มันก็เป็นคล้ายๆเขาบีเราคิดว่ามันจะเป็นตัวร่วมแบบคล้ายๆเป็นวรรณกรรมไปเลยแต่ว่าไม่ได้แบบพยายามจะทำให้โลกมันดีขึ้นหรือว่าอะไรแค่แบบในเซนส์ว่าทำตัวที่ใกล้ขึ้นกับเราเขากลับมาที่การสื่อสารกลับมาที่การสื่อสารครับที่มันง่ายกว่าหรือจริงๆ dialogue เราผมไม่จำเป็นต้องแบบเป็นอะไรมันแบบเป็นอะไรก็ได้มันจะเป็นว่าเป็นอะไรก็เป็นอะไรก็ได้แต่ว่ามันก็คือมันไม่จำเป็นต้องถูกไกด์ขนาดนั้นมันเป็นแค่เพราะว่าตรงงานจริงๆอ่ะมันจะคือวันที่22ก็ผมอันนี้มันคือตัวผลผลิตของบรรยากาศความคือมันมีเรื่องแย่ไปไม่ได้ก่อนไม่ได้ก่อนเพราะทำไม่ได้แล้วหลายทำนะผลิตของเป็นผลผลิตมันมีเยอะแยะว่าคือได้จริงค่ะแต่เราก็ไม่ได้ทิ้ง
นที่ไม่สามารถอยู่ได้ในสังคมแบบนี้โดยที่มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกมันจำเป็นที่ต้องถูกจับวางแล้วก็ทำงานในการใช้ไฟเพราะว่าอันนี้เป็นไฟใช้ใกล้เคียงกับสตูดิโอเราคิดว่าในความเป็นเทนเซนต์มันต้องการแต่ที่มันเหมือนกับอยู่ตัวคงตัวสะเพียนะแม้เพื่อการมองมันไม่เสียตาเราได้มันไม่เสียเวลาที่เป็นตัวเดี๋ยวมีเทคของแทนอีกอันนี้แล้วมีเทคของแทนเพราะแทนจะเขียนเหมือนโนเลจแบบคู่ขนานไปกับงานเราแต่ว่าไม่ได้อธิบายเรื่องงานเราแบบที่เราอธิบายแต่จะใช้เหมือนความรู้คู่ขนานของเขาที่คุยกับเราระหว่างที่เราทำงานไปในทิศทางอื่นด้วยคือคอนเทนต์ก็เรื่องนึงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เหมือนอ่านหนังสือแล้วฟังเพลงไปด้วยใกล้ๆเหมือนกันมองไหมบางทีมันมีหลายคนทำอะไรอ่านหนังสือวางเพลงไปด้วยไหมทำไม่ได้ทางกำมลบอกให้ทำปุ่มไส้กรอกตอนถ่ายงานทำปุ่มไส้กรอกให้พี่เก่งแบบเกมปุ่มเพื่ออะไรแต่ว่าตัวไส้กรอกเป็นเหมือนตรงงานไปด้วยเพราะว่าเป็นตัวชื่องานเป็นเหมือนแบบเรียกว่าเป็นแค่คนย่างเนื้อไม่ได้เป็นบอกว่าเป็นคนไข้แต่ว่าโบแบบว่ามีอะไรผิดที่การงานอะไรการงานรู้สึกเศร้าเศร้าดูมันเศร้าไหมป่วยไงป่วยอะไรคนป่วยจะเรียกว่าไงครับก็แบบบำบัดปะไม่บำมันก็แบบอันนี้รู้สึกบำบัดเยอะจะป่วยมันไม่ป่วยก็เลี้ยงหมาเขาเป็นรีเสิร์ชแล้วอย่างนั้นดูนะคนญี่ปุ่นวันนี้เดินเข้ามาดูเออเขาเหมือนเป็นคน